่อไปครับผมจะพูดถึงปรัชญาส่วนที่4ปรัชญาส่วนนี้จะทำให้วันของคุณมีความหมายเลย flow state ครับ flow ก็คือภาวะลื่นไหลเป็นงานวิจัยของคุณมิไฮมิกเซนมิไฮชื่ออ่านยากนิดนึงนะครับแต่เขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยภาวะลื่นไหลคือช่วงเวลาที่เราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราโฟลว์ไปกับมันเราไหลไปกับมันโดยที่เราไม่ได้สนใจโลกรอบข้างเราไม่ได้สนใจเวลาเราแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกพึงพอใจในการได้ทำงานนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าโฟลว์สเตท